เนี่ยวันนี้รับประทานอาหารด้วยกันเสร็จยืนให้สัมภาษณ์ข้างกันนะแล้วก็หลังจากนั้นช่วงบ่ายคุณชูวิทย์ก็แฉอีกใช่ค่ะคราวนี้ไปที่โรงแรม The Davis อันนี้สถานที่ของตัวเองนะคะแฉอีกรอบค่ะคราวนี้แฉพาดพิงไปที่ปปงเลยนะคะคุณชูวิทย์เนี่ยตั้งชื่อให้ปปงใหม่ด้วยเดี๋ยวจะบอกว่าชื่อว่าอะไรแต่ไปดูลีลาว่าคุณชูวิทย์แฉยังไงค่ะถามผมสิครับว่าผมได้เอกสารอย่างนี้ได้ยังไงถามผมสิครับว่าระดับผบ.ชน.ทำไมถึงทำเอกสารหล่นมาถึงผมในมือชูวิทย์อย่างเนี้ยผมไม่อยากจะไปพูดเยอะผมบอกว่าเราช่วยกันทำงานผมตีท่านผมก็ตีด้วยความหวังดีผมไม่ใช่ผมตีท่านแล้วผมได้เงินผมจะมาแย่งตำแหน่งท่านผมไม่ใช่ผบ.ชน.เองใช่ที่ไหนล่ะครับและดูได้ว่าคุณแต่งตั้งใครคุณแต่งตั้งใครเป็นกรรมการสอบพูดแล้วจะหัวล้อตายประธานกรรมการพันตำรวจเอกเอาอีกแล้วเดี๋ยวผมมาดูเองแล้วกันเดี๋ยวก็จะมีคนโทรมาหาผมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะไอ้ที่ที่แล้วผมบอกชื่อคนนี้ไปแล้วนะเป็นรองผู้บังคับการอำนวยการโอ้เล่นหรือเปล่าเนี่ยเอาคนที่ทำงานธุรการเนี่ยมาเป็นประธานสอบอะเรื่องสำคัญแบบนี้นะอันนี้เป็นประเด็นอะไรฮะเป็นประเด็นที่คุณชูวิทย์เนี่ยแฉเจ้าหน้าที่นะคะทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่ปปงเลยคุณชูวิทย์บอกว่าตลอดระยะเวลาที่มีข่าวเมื่อกี้เนี่ยเป็นการแฉการตั้งกรรมการสอบนะตำรวจเป็นเรื่องของตำรวจนะว่าการดำเนินคดีเนี่ยนะมันมีอะไรผิดพลาดบกพร่องมีพิรุธอยู่หรือเปล่าส่วนคนที่ไปสอบเนี่ยไปตั้งใครเป็นประธานนะเป็นพันตำรวจเอกเป็นรองเอามาเป็นประธานสอบนะเอาทำไมไม่เอาระดับผู้บังคับการมาเป็นประธานสอบมันแปลกๆไงคือชูวิทย์เนี่ยกำลังจะบอกว่าตั้งกรรมการสุดท้ายแล้วก็คงไม่มีอะไรเอาผิดใครไม่ได้นะอันนี้คือเรื่องตำรวจแต่หลังจากนั้นเนี่ยชูวิทย์ก็ขยับพอบอกว่าเป็นคดีฟอกเงินนะต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินนะอ้าวปปง.เงียบเลยปปง.ค่ะคุณชูวิทย์บอกว่าปปง.เนี่ยเงียบเลยตลอดระยะเวลาที่มีข่าวคดีทุนจีนสีเทาเนี่ยจะเห็นได้ว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยปปง.เงียบชีคุณชูวิทย์ถามว่าปปง.เนี่ยหายไปไหนอ่ะงั้นตั้งชื่อใหม่ให้ปปง.ย่อมาจากปิดปิงเงินอันนี้เป็นชื่อใหม่นะที่คุณชูวิทย์ตั้งให้นะปปง.ปิดปิงเงินมันมีภาพ CCTV ไปชนแก้วไปชนแก้วกับบิ๊กปปงคุณชูวิทย์อ้างว่ามันมีภาพจากกล้อง CCTV เนี่ยเห็นว่ามีคนไปชนแก้วกับบิ๊กปปงเป็นนักธุรกิจคนหนึ่งเดินขึ้นลงถือกระเป๋าวายเมื่อก่อนเนี่ยมีบิ๊กปปงสนิทกับตำรวจมีป้ายหน้ารถที่ตำรวจออกให้แล้วป้ายนี้เนี่ยไปติดหน้ากระจกรถตู้ที่จอดในบ้านของตู้ห่าวด้วยซึ่งตำรวจเนี่ยไปค้นมาเมื่อวันก่อนนะคะแบบนี้เนี่ยมันเสียศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการหรือเปล่าคุณชูวิทย์บอกแนะนำให้ลาออกยกทีมถ้าไม่ออกเดี๋ยวจะเอาข้อมูลเนี่ยไปแจ้งกับอัยการในฐานะที่ตนเนี่ยคุณชูวิทย์บอกผมเป็นพยานนะแล้วเปิดพยานหลักฐานทั้งหมดมีการโทรศัพท์คุยกันด้วยค่ะอันนี้อีกหนึ่งประเด็นนะน่าสนใจปปงเนี่ยปปงเนี่ยจริงๆเนี่ยอำนาจหน้าที่เยอะนะค่ะยิ่งถ้าเป็นมูลฐานความผิดที่ปปงเนี่ยสามารถสอบได้นะแต่ก็เดี๋ยวรอดูเพราะว่าพอเป็นคดีฟอกเงินแล้วเนี่ยก็ชัดเจนแล้วนี่ทีนี้ใช่ไหมถ้ายังนิ่งอยู่ก็อ้าวชูวิทย์พูดจริงหรือเปล่าน้ำหนักเทียบถ้าอย่างนั้นนะจับตาดูต่อฮะคดีนี้เพราะก็ใกล้ครบ3สัปดาห์เข้าไปทุกทีแล้วสำนวนที่บิ๊กโจ๊กบอกว่า 90% แล้วนะ 90% แล้วแต่ DSI รับเป็นคดีฟอกเงินนั่นต่างหากตำรวจถ้า 90% ก็คือคดีเรื่องยาเสพติดนะไม่มีเรื่องฟอกเงินอ้าวแล้วการเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติอัยการสูงสุดตั้งคณะทำงานเข้ามากำกับดูแลเรื่องคดีนี้แล้วมันจะทำให้คดีเนี่ยแน่นขึ้นหรือเปล่ามันมีอะไรต้องสอบเพิ่มอีกหรือเปล่า3สัปดาห์ที่บอกว่าจะเสร็จแล้วมันจะเสร็จหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นติดตามปิดปิงเงินปปงไม่ใช่ชื่อย่อใหม่ค่ะปิดปิงเงินนะอันนี้เป็นรหัสลับนะปิดนะปิงเนี่ยปิงเนี่ยเป็นชื่ออะไรเงินนะอันนี้ก็เงินปปง.นะเป็นรหัสลับจากชูวิทย์กมลวิสิทธิ์